อันนี้เครื่องสตรีน MS 180ครับวันนั้นมาซ่อมไปเนาะวันนั้นมาซ่อมไปหมดไปเท่าไหร่นะหายไปแล้วเนาะออกแล้ววันนั้นเราซ่อมไปเปลี่ยนซีนข้อเวียงเนาะเนาะซ่อมคับบิวแล้วก็ยังมีน้ำมันล้างครับครับค่าแรงซ่อมรวมเนาะหมดไป800กว่าครับผมเปลี่ยนซีนข้อเวียงให้2ตัวเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ไหนซ่อมคับบิวเนาะเปลี่ยนอะไรคับบิวด้วยเนาะตอนนั้นวันนั้นที่เอามาวันนั้นอาการเป็นไงครับก็มันติดยากวันนั้นอ๋อติดยากมากเนาะครับติดยากเลยแล้วพอไปใช้แล้วมันเป็นไงครับวันนี้ที่เอากลับมานี่เอากลับมานี่มันบางครั้งมันไม่ค่อยมีแรงอ่ะเหมือนกับมันเร่งไม่ขึ้นอ่ะครับมันเร่งไม่ขึ้นต้องรอจังหวะมันให้มันพักสักนิดก่อนมันถึงจะเร่งขึ้นครับเดี๋ยวลองติดดูนะลองติดดูก่อนไปได้กี่วันครับตัวนี้หลังจากที่ซ่อมวันนั้นเอาไปใช้งานได้วันเดียวมั้งแต่ที่จริงเอาไปหลายวันอยู่ครับใช้งานได้วันเดียววันเดียวแล้วก็เป็นแล้วเวลาที่เราตัดเวลาเราตัดไม้เนี่ยมันเราเอาเวลาตัดไปเข้าไม้ลึกๆนิดนึงมันจะอ่อนกำลังแล้วมันเร่งไม่ขึ้นแล้วต้องรีบถอดออกแล้วก็ค่อยรอจังหวะให้มันเร่งก็ไม่ขึ้นหรอกรอสักพักก็ค่อยเร่งขึ้นนะครับว่ามันมีบางครั้งนะบางครั้งถ้าเราเร่งถ้าเร่งได้มันก็ขึ้นบึ๊ดครับบางครั้งมันก็ขึ้นบางครั้งมันก็ไม่ขึ้นเดี๋ยวผมลองก่อนนะครับครับตอนนี้ผมก็จะวิเคราะห์ว่าเครื่องปกติมันก็น่าจะมีปัญหาตอนเร่งนะครับตอนเร่งอาจจะเป็นที่ลิ้นเร่งหรือว่าเวลาเร่งอาจจะเร่งไม่สุดก็ได้นะครับเพราะว่ามันอย่างบางครั้งรู้สึกว่าบางครั้งเราเร่งมากแต่ว่ามันทำไมเร่งไม่ขึ้นมากเนาะบางครั้งเราเร่งจนสุดเนี่ยบางครั้งเสียงมันเหมือนกับว่ามันไม่สุดอ่ะเดี๋ยวเราถอดพิสูจน์นะครับเพราะเครื่องนี้เพิ่งซ่อมไปไม่กี่วันนี้นะครับตอนนั้นก็เปลี่ยนซีนข้อเวียงแล้วก็ซ่อมคับบิวไปนะครับเพราะว่าบางครั้งเราเร่งมันเหมือนกับที่มันเสียงรอบมันขึ้นอ่ะเหมือนกับเราเร่งไม่สุดอ่ะครับอย่างบางทีเราเร่งจนสุดเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันขึ้นประมาณไม่ถึงอ่ะครับ
เดี๋ยวถอดข้างในก่อนนะครับเดี๋ยวนี่ครับสาเหตุครับนี่ก็เป็นไปได้ยากครับเนี่ยอาการนี้ก็เป็นไปได้ยากเลยครับเพราะว่าบางครั้งถ้ามันเข้าที่นะเวลากดเนี่ยมันก็ไปดีเนาะเกิดว่ามันไปออกร่องมันอ่ะมันก็ทำให้เร่งไม่สุดถ้าอย่างบางทีที่เขาใช้งานเนาะเร่งไปไม่ค่อยดีเลยปล่อยเอาไปเอามามันก็เร่งได้เนาะอันนี้เปลี่ยนตอนที่เขาขึ้นต้นไม้ไว้เชือกมัดตรงนี้เออมีส่วนแล้วก็หย่อนลงมามันตกลงมาแรงๆอ่ะแต่มันหักไม่รู้ตัวเลยผมไม่รู้เลยนั่นนี่มามันหักผมคิดว่ามันเป็นเกี่ยวกับแหวนเกี่ยวกับลูกสูบถ้าเราไปถอดก็ลามเลยนะยุ่งเลยนะเอาเงินไปทิ้งเลยนะไม่รู้ตัวนี้ครับงั้นตอนที่ว่าน่ะที่ว่าเอามัดเนาะมัดแล้วหย่อนจากต้นไม้เนาะเส้นใหญ่ด้วยเออน่ะตอนมัดเอาเชือกมัดเอาเชือกมัดเอาหย่อนลงมาเนี่ยครับบางทีมันกระแทกเนาะขึ้นไปเออขึ้นแล้วก็ลงขึ้นไปสูงสูงอ่ะตอนมัดเชือกเนาะแล้วก็เกิดว่าตัวนี้มันล็อกอยู่เนี่ยมันกดแรงมันก็หักได้อาจจะใช่แต่ผมไม่เคยเห็นหักนั่นน่ะตัวนี้มันล็อกอยู่เนาะเพิ่งครั้งแรกเนี่ยเพิ่งครั้งแรกที่เคยเห็นตัวนี้หักเนี่ยไม่เคยเห็นเลย